ากเรื่องราคาสินค้าแพงมาดูที่ค่าแรงถูกกันบ้างก็เรียกร้องกันว่าค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยจะได้ขึ้นไหมนะคะตอนนี้หารือกันอยู่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็บอกว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไปพิจารณาความเป็นไปได้ในการขึ้นค่าแรงค่ะตามที่สมานฉันท์แรงงานไทยหรือว่าคสรท.แล้วก็สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์หรือว่าสรส.เรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสุชาติชมกลิ่นก็บอกว่าจากการหารือการร่วมกับบรรดาตัวแทนเบื้องต้นทราบถึงปัญหาแล้วก็ข้อเสนอทั้งหมดแล้วตอนนี้ท่านก็มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานไปพิจารณาแล้วก็ศึกษารายละเอียดดูซิว่าทำโครงการนี้สามารถทำได้จริงหรือไม่แล้วก็ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเหมาะสมแค่ไหนและเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะในเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็ห่วงพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคนเหมือนกันที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ส่วนประเด็นเรื่องแนวทางการช่วยเหลือลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ที่ถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรมตามที่ฝั่งตัวแทนลูกจ้างเสนอมาก็ให้กระทรวงพิจารณาเป็นกรณีเร่งด่วนตอนนี้ก็มอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่ค่ะจะได้ช่วยเหลือตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปเช่นกันค่ะ